ในวันนี้นะครับผมอยากให้เราได้เปิดพระคัมภีร์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่10ไปด้วยกันนะครับ2โครินธ์บทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่10ครับถ้าพี่น้องพบแล้วขอเรียนเชิญลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้สลับกันนะครับข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์แต่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปถึงนิมิตและการสำแดงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อ14ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3จะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ข้าพเจ้ารู้ว่าชายคนนี้จะไปทั้งร่างกายหรือไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมและได้ยินถ้อยคำที่บอกไม่ได้ซึ่งไม่อนุญาตให้มนุษย์กล่าวถึงสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เขลาเพราะว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้างดไว้เพื่อจะไม่มีใครประเมินข้าพเจ้าสูงกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในตัวข้าพเจ้าหรือฟังจากข้าพเจ้าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานพระคุณแก่ผู้ที่อ่อนแอผู้ทรงประทานฤทธานุภาพแก่คนที่เล็กน้อยขอทรงกระทำให้คนอ่อนแอกลับกลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณความรักของพระองค์ขอทรงสอนเราทั้งหลายเรื่องหัวใจแห่งความถ่อมเพื่อเราจะเป็นผู้ที่ยกเกียรติแด่พระองค์และเป็นอุปกรณ์ที่พระองค์ทรงใช้การขอสาธุการพระนามพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องบางท่านอาจเคยได้ยินนิทานอีสปที่เราเล่าให้กับเด็กๆฟังที่ว่ามีเต่าตัวหนึ่งมันต้องการจะย้ายจากหนองน้ำแห่งหนึ่งไปสู่หนองน้ำใหม่เต่าตัวนี้ก็หาวิธีที่จะไปสู่หนองน้ำใหม่โดยคิดวิธีที่สร้างสรรค์มากมันก็เลยไปคุยกับนกสองตัวบอกว่าฉันคิดวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะเดินทางไปด้วยกันได้ฉันไม่มีปีกแต่ฉันมีปากเอาอย่างนี้ไหมนกสองตัวเจ้าคาบไม้หนึ่งท่อนด้วยปากทั้งสองของเจ้าและฉันที่เป็นเต่าก็จะขอคาบไปด้วยและเราจะเป็นสิ่งมีชีวิตสามตัวแรกในโลกที่สร้างประวัติศาสตร์พาเต่าให้บินได้นกทั้งหมดก็ตื่นเต้นแล้วก็พาเต่าบินไปนกบินคาบกิ่งไม้เต่าก็คาบไม้และบินไปกับนกทั้งสองตัวนั้นด้วยระหว่างอยู่บนอากาศนกประทับใจไอเดียที่เกิดขึ้นมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นความฉลาดอย่างยิ่งที่เราสามารถขนย้ายสิ่งที่บินไม่ได้ให้บินไปกับเรานกตัวหนึ่งก็เลยถามขึ้นมาบอกว่าใครเป็นคนคิดไอเดียนี้นะเนี่ยและเต่าก็ตอบว่าฉันเป็นคนคิดเองหลังจากนั้นเต่าตัวนี้ก็ตกลงมาตายความโอ้อวดเนี่ยบางครั้งทำให้เราลืมว่าเรากำลังพึ่งพาใครอยู่ความอวดตัวเองทำให้บ่อยครั้งเราพลาดจากสิ่งที่เราควรจะอยู่ภาษิตญี่ปุ่นเขาบอกว่าการโอ้อวดเริ่มต้นเมื่อไหร่เนี่ยสติปัญญาก็หยุดลงเมื่อนั้นเมื่อความโอ้อวดเริ่มต้นขึ้นสติปัญญาก็หยุดลงอีกคำกล่าวหนูบอกว่าคำโอ้อวดเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอคนที่ยิ่งใหญ่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นมักจะเก็บมันเอาไว้อยู่เพียงเงียบเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราโอ้อวดนั่นสะท้อนถึงความอ่อนแอแต่คนที่ยิ่งใหญ่เขาทำสิ่งที่ดีงามและเขาจะเก็บมันไว้เพราะเขารู้ว่าการโอ้อวดไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่น้องเคยทราบจากพระธรรม2โครินธ์ที่เราเทศต่อเนื่องมาคือชาวโครินธ์นั้นมีผู้ที่สอนเทศเข้ามาคนเหล่านั้นอวดการสำแดงคนเหล่านั้นอวดคำสอนของเขาอวดสกิลทักษะในการพูดของเขาเปาโลได้พยายามพิสูจน์ว่าคำสอนเหล่านั้นไม่ถูกต้องโดยท่านเองได้ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านได้ทำได้สอนนั้นไม่ได้มาจากตัวเองแต่มาจากพระวจนะของพระเจ้า
ในตอนนี้เนี่ยเปาโลได้ยกเรื่องราวของการสำแดงที่ยิ่งใหญ่โดยบอกว่ามีคนที่ได้มีประสบการณ์การสำแดงที่ยิ่งใหญ่ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้น3มีประสบการณ์ที่นั่นแล้วก็ได้นำมาเล่าให้กับท่านฟังนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลอวดเนี่ยกลับไม่ใช่เรื่องการสำแดงอาจารย์เปาโลกลับอวดบอกว่าสิ่งที่อยากอวดจริงๆคือความอ่อนแอไม่ใช่การสำแดงที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นสิ่งที่ผมได้อ่านปั๊มปี10ข้อนี้เนี่ยได้สะท้อนให้เห็นท่าทีที่สำคัญอย่างหนึ่งคือท่าทีของความถ่อมในการที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าความถ่อมใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ให้พระเจ้าใช้การได้ความถ่อมใจทำให้เต่าสามารถบินไปกับนก2ตัวนั้นได้ความถ่อมใจทำให้คนจำนวนมากได้สมควรต่อการถูกยกชูขึ้นพระธรรม2โครินธ์เรารู้แล้วว่านี่คือพระธรรมที่บ่งบอกตัวตนความเป็นสาวกแท้ของพระเยซูมันบอกให้เรารู้ว่าสาวกแท้พระเยซูต้องมีลักษณะแบบไหนและหนึ่งในเครื่องหมายที่สำคัญของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคือการเป็นคนที่มีความถ่อมใจผู้นำในทางพระเจ้านั้นจะแตกต่างกับผู้นำในทางโลกผู้นำในทางโลกต้องเข้มแข็งผู้นำในทางพระเจ้าต้องเข้มแข็งเช่นเดียวกันแต่บางครั้งผู้นำในทางโลกจะต้องสื่อสารความเข้มแข็งของตัวเองกับผู้คนเพื่อทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธาหรือคนเดินตามแต่ผู้ทำในทางของพระเจ้าเรารู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้มาจากตัวของเราแต่มาจากการที่เราเองถ่อมลงและเราพึ่งพากำลังของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าคนปกติไม่ต้องการหมอเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาหาพระเจ้าไม่ว่าเป็นคริสเตียนคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้นำระดับใดก็ตามทุกคนคือคนป่วยที่ต้องการหมอเราจึงมาหาพระเยซูเพียงแต่ผู้นำในทางของพระเจ้าจะต้องมีลักษณะหนึ่งคือการเป็นคนที่มีความถ่อมใจเพื่อให้พระเจ้าได้ใช้และพระเจ้าสามารถที่จะนำผู้คนผ่านความถ่อมใจที่เขามีวันนี้ผมจึงอยากให้เราได้ศึกษาในหัวข้อคำบรรยายว่าผู้นำที่นำด้วยความถ่อมว่าการเป็นผู้นำที่นำด้วยความถ่อมแบบอาจารย์เปาโลเนี่ยมีลักษณะแบบไหนมีอยู่2ประการนะครับในการนำด้วยความถ่อมใจประการที่1คือไม่อวดยกตัวไม่อวดยกตัวจัมปโลได้พูดเริ่มต้นในข้อ1ถึงข้อ6บรรยายถึงชายคนหนึ่งที่ถูกรับไปยังสวรรค์ชั้น3จะไปขณะร่างกายหรือไปแต่จิตวิญญาณท่านไม่รู้แต่พระเจ้าทรงรู้ท่านพูดถึงชายคนนี้ว่าท่านได้รับทราบประสบการณ์ชายคนนี้มา14ปีแล้วสวรรค์ชั้น3คืออะไรในมุมมองความเข้าใจของคนยิวเนี่ยท้องฟ้ามีอยู่3ชั้นชั้นที่1คือชั้นบรรยากาศของโลกเรามีก้อนเมฆมีฝนมีไอน้ํานี่คือชั้นที่1นะครับเป็นสวรรค์ชั้นที่1นะชั้นที่2คือชั้น Space หรือชั้นที่เป็นอยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกเป็นชั้นที่อยู่นอกโลกไปส่วนชั้นที่3เนี่ยคนยิวมองว่าเป็นชั้นของ Paradise หรือชั้นของสวรรค์เป็นที่ที่พระเจ้าทรงประทับซึ่งไม่ใช่มิติของสถานที่เพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้น3หมายถึงสวรรค์ที่เป็นส่วนที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ชายคนนั้นที่อาจารย์เปาโลเล่าถูกรับไปอยู่ที่นั่นได้ยินถ้อยคำได้เห็นการสำแดงที่ไม่ได้อนุญาตให้เล่ากับผู้คนในโลกใบนี้จริงๆถ้าหากเป็นเราหรือเป็นครูสอนเทศในเมืองโครินธ์ได้มีประสบการณ์เห็นสวรรค์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มันคงจะว้าวหน้าดูถ้าพี่น้องกลับไปที่บ้านนอนหลับปรากฏว่าเห็นสวรรค์เห็นนู่นเห็นนี่เห็นการสำแดงเต็มไปหมดมันคงเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งจริงๆแต่ขออย่างเดียวขอให้ตื่นด้วยนะนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ได้พักเร็วกว่ากำหนดนะถ้าเรามีประสบการณ์แบบนั้นคนทั่วไปจะมาเขียนหนังสือสวรรค์เป็นยังไงอาจจะไปออกรายการทอล์คโชว์นะครับสวรรค์เป็นแบบนั้นแบบนี้กลายเป็นคนมีชื่อเสียงสามารถหาเงินทองจากประสบการณ์นี้ในชีวิตของเขาได้แต่ชายคนนี้เนี่ยได้เล่าให้เฉพาะเปาโลฟังคำถามคือชายคนนี้เป็นใครคอมเมนทารีหลายเล่มชี้ไปในทางเดียวกันว่าชายคนนี้ที่เห็นสวรรค์ก็คือตัวเปาโลเองเปาโลกำลังพูดถึงตัวเองโดยที่อธิบายอ้อมไปถึงบุคคลที่3ชายคนหนึ่งที่เขารู้จักในพระเยซูคริสต์เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ปรากฏในที่อื่นบ้างก็คาดการว่าเป็นช่วงเวลาหลังจากเปาโลพบพระเยซูใหม่ๆถ้ามีประสบการณ์ที่ได้รับนิมิตนี้บ้างก็คาดว่ามันเกิดขึ้นตอนเปาโลถูกหินขว้างและเสียชีวิตและท่านได้รับประสบการณ์นั้นและพระเจ้าทำให้ท่านกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคำตอบคือเราไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่คริสเตียนที่เป็นพวกนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่านี่คือเรื่องที่เปาโลเล่าถึงตัวเองแต่ทำไมเปาโลต้องเลี่ยงไปถึงบุคคลที่3
ว่ารู้จักชายคนหนึ่งที่เลื่อมใสในพระเยซูคริสต์ได้มีประสบการณ์นี้14ปีนั่นเพราะว่าจัมโบโลอยู่ในบริบทของชาวโครินธ์ซึ่งเป็นบริบทที่ครูสอนเท็จยกตัวเองว่าเห็นการสำแดงนู่นนี่นั่นและท่านไม่ต้องการที่จะเป็นคนแบบนั้นที่โอ้อวดตัวเองท่านจึงพูดสิ่งที่โดยเลี่ยงเป็นเหมือนชายคนหนึ่งที่ท่านรู้จักแทนเรื่องนิมิตหรือการสำแดงหรือคำเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงไว้และผมเชื่อว่าสิ่งนี้ยังคงมีอยู่ในยุค ปัจจุบันจนกระทั่งผู้เชื่อทุกคนจะถูกฝึกฝนและเตรียมให้ไปถึงความไพบูลย์สิ่งเหล่านี้จะมีวันเลิกกันเมื่อการสำแดงทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเราทุกคนรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แม้สิ่งเหล่านี้จะผมเชื่อว่าจะยังคงมีอยู่ในยุคปัจจุบันแต่พระคัมภีร์ก็สอนเราว่าให้วินิจฉัยการสำแดงต่างๆใครอ้างการสำแดงใครอ้างคำเผยพระวจนะพระคัมภีร์สอนเราว่าให้วินิจฉัยให้ตรวจสอบสิ่งนั้นว่าเป็นจากพระเจ้าจริงๆหรือไม่มีตัวอย่างชายคนหนึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าเวอร์นอนเวนโฮเวลคนนี้เนี่ยเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่วันเขามาที่โบสถ์และเขาหลงรักลูกสาวศิษยาภิบาลนะครับเขาก็อยากจะแต่งงานกับลูกสาวศิษยาภิบาลวันหนึ่งเขาก็เปิดพระคัมภีร์ไปแล้วเขาไปเจอพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่34ข้อ16พระคัมภีร์บอกว่านกฮูกมันหาคู่ของมันได้นกต่างๆหาคู่ของมันได้เขาก็เลยบอกว่านี่คือการสำแดงของพระเจ้าให้เขาแต่งงานกับลูกศิษยาภิบาลก็เลยไปหาลูกศิษยาภิบาลบอกว่าอาจารย์พระเจ้าบอกผมสำแดงกับผมเผยพระชนะกับผมให้แต่งงานกับลูกอาจารย์ใครจะมาคุยกับลูกผมตอนนี้ลูกผมแค่2ขวบนะครับนะสุดท้ายพระศิษยาภิบาลก็บอกนี่เขาไม่เชื่อการสำแดงแบบนี้มันเป็นการตีความบัมพีเข้าข้างตัวเองศิษยาภิบาลไม่เห็นด้วยเขาตามตื้อลูกสาวศิษยาภิบาลไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาต้องออกจากคริสตจักรพอออกจากคริสตจักรไปคนนี้นะครับเวอร์นอนคนนี้ก็ไปตั้งกลุ่มตัวเองนะครับชื่อว่ากลุ่มกิ่งของดาวิดนะฮะเป็นกลุ่มที่ตั้งกลายเป็นลัทธิใหม่มีคำสอนใหม่ที่ต่างออกไปเขาอ้างว่าเขาได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเผยพระวจนะเขาบอกว่าเขามีของประทานการเผยพระวจนะและเขาก็เผยพระวจนะกับผู้หญิงคนหนึ่งว่าเป็นภรรยาของเขาและเขาก็มีลูกกับผู้หญิงคนนั้นและบอกว่าลูกคนนั้นคือเด็กที่พระเจ้าทรงเลือกหรือ The Chosen One หลังจากนั้นเขาก็เผยพระวจนะอีกบอกพระเจ้าต้องการให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงแทนแล้วก็มีภรรยาคนที่2หลังจากนั้นเขาเดินทางไปอิสราเอลในปี1987เขาบอกเขาได้รับนิมิตจากพระเจ้าว่าเขาเป็นเหมือนกษัตริย์ไซรัสในโลกยุคใหม่ผู้ซึ่งปลดปล่อยคนยิวออกจากการเป็นเชลยให้กลับสู่ประเทศของตนเองเขาบอกว่าเขาเป็นวงวานของดาวิดในฝ่ายวิญญาณจึงเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเดวิดโคเรสเดวิดโคเรสคนนี้ตั้งตัวเป็นผู้เผยพระวจนะมีความสัมพันธ์กับหญิงหลายคนหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ13ปีที่เป็นภรรยาของเขาเขามีลูกมากกว่า15คนจากต่างภรรยาและเขาบอกว่าในพระธรรมวิวรณ์พูดถึงผู้อาวุโส24คนที่จะนั่งบัลลังก์ปกครองในยุคพันปีลูกของเขาทั้ง15คนและคนที่กำลังจะเกิดจะครบ24และคนเหล่านั้นจะเป็นผู้อาวุโสที่ปกครองในยุคพันปีนั่นเองเรื่องราวของเขาเริ่มบานปลายคนในลัทธิของเขาเริ่มทะเลาะเริ่มขัดแย้งเริ่มต่อสู้มีเหตุฆาตกรรมมีเรื่องราวต่างๆในที่สุด FBI ล้อมจับกลุ่มเขาจนนำไปสู่การเสียชีวิตหมู่ถึง76คนมีคนตายถึง76คนในลัทธิของเขาแม้เขาตายไปแล้วคนในลัทธิยังคงเชื่อว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาตามคำพยากรณ์ในพระธรรมแดเนียลคนจึงรอพอถึงกำหนดที่คำนวณไว้ไม่มาก็เลื่อนเวลาอีกไม่มาอีกก็เลื่อนอีกจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ฟื้นจนทุกวันนี้นี่คือตัวอย่างคนที่อ้างคำเผยพระวจนะอ้างการสำแดงเพื่อจะตอบสิ่งที่เป็นช่องว่างในจิตใจของเขาเรื่องของเนื้อหนังปั้มปีบอกว่าคำเผยพระวจนะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่เราต้องอย่าละเลยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระคัมภีร์แม้เราเชื่อในคำเผยพระวจนะแต่เราเชื่อสิ่งที่มีการสำแดงที่ชัดเจนคือพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์แก่นสำคัญของคริสเตียนตั้งอยู่บนฐานของพระคำตั้งอยู่บนฐานความจริงที่ว่าเราเป็นบุตรพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ใครบางคนมาบอกว่าพระเจ้าทรงรักเราผ่านคำเผยพระวจนะเท่านั้นเพราะสิ่งนี้พระคัมภีร์พูดชัดแล้วในพระคัมภีร์ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราพระองค์ก็จะไม่ละทิ้งเราเลยแม้บางท่านจะไม่มีใครเคยมาวางมือท่านเผยพระวจนะกับท่านพระเจ้าจะรักท่านพระเจ้าไม่ทอดทิ้งท่านแต่ท่านก็เชื่อความจริงในพระคัมภีร์ได้ว่าพระเจ้าไม่ละทิ้งท่านเพ
ราะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าถ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งพระเจ้าก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แต่กระนั้นของประทานการเปิดพระวจนะก็ช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราแต่อย่าให้เราละเลยส่วนที่สำคัญและชัดเจนที่สุดคือพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลตอบสนองต่อการสำแดงที่ท่านได้รับประสบการณ์ที่ท่านได้เห็นสวรรค์ท่านตอบสนองยังไงครับจัมปาโลเก็บเรื่องนี้ไว้ถึง14ปีถ้าเราอ่านบัพพีนะเราไม่เคยเห็นตอนไหนเลยที่เปาโลพูดถึงการสำแดงนี้ท่านเก็บไว้14ปีสมมติพี่น้องเนี่ยวันพรุ่งนี้ได้ไปสวรรค์เนี่ยแล้วมาลืมกลับมาเนี่ยพี่น้องจะเก็บเงียบๆไว้คนเดียวไหมครับมันจะแบบโอ้โหรู้สึกเหมือนกับอยากจะเล่าให้ใครฟังบอกให้คนมานู่นมานี่เต็มไปหมดเลยตัวเราคงตื่นเต้นที่สุดที่อยากจะเล่าเรื่องนี้ออกไปใช่ไหมครับแต่เปาโลเก็บเรื่องนี้ไว้ได้ถึง14ปีท่านไม่พูดออกมาและเมื่อพูดออกมาเปาโลก็พูดเหมือนกับตัวเองเป็นพูดถึงเป็นบุคคลที่3ไม่ได้พูดถึงตัวเองตรงๆเพื่อจะไม่ให้คนเนี่ยหลงผิดและสำคัญตัวของท่านผิดไปเปาโลไม่โอ้อวดสิ่งเหล่านี้นั่นแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำอย่างหนึ่งก็คือการที่เราต้องไม่อวดยกตัวเองความถ่อมใจทำให้เราไม่อยากที่จะแย่งเกียรติของพระเจ้าไม่ยกตนเองสูงกว่าคนอื่นไม่กดคนอื่นลงไม่พยายามแสวงหาความนิยมชมชอบจากผู้คนด้วยลักษณะบางอย่างที่โดดเด่นให้คนเคารพบางคนเขาเรียกว่าความถ่อมใจความยิ่งนะครับการขาดความถ่อมใจบางคนเรียกว่าความยิ่งนะแต่การแสดงออกหนึ่งของการขาดความถ่อมใจบางคนคือแซงถ่อมใจก็มีสิ่งเหล่านี้อาจจะมาจากได้หลายสาเหตุนะฮะสาเหตุที่คนโอ้อวดหนึ่งก็คือขาดความมั่นคงในใจเหตุที่คนโอ้อวดว่าเขาทำนู่นทำนี่เขาเล่าเรื่องของเขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คนฟังเพราะว่าลึกที่สุดในใจเขาต้องการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองพิสูจน์ว่าเขามีคุณค่าเพราะว่าจิตสำนึกของเราต้องการวัดความก้าวหน้าโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อไรก็ตามที่เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราดูเหนือกว่านั่นสะท้อนถึงความก้าวหน้าของเราทำให้เราซึ่งขาดความมั่นคงในใจก็จะพูดเรื่องราวต่างๆที่ใหญ่โตของตัวเองออกมาให้พิสูจน์กับตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนขี้อวดจำนวนมากจึงมีความกลวงอยู่ข้างในลึกข้างในจิตใจแล้วมีความไม่มั่นคงและต้องใช้ภาพบางอย่างที่สร้างขึ้นมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนั้นในการดึงดูดการเติมเต็มให้ใจตัวเองเกรแฮมสครอกกี้บอกว่าการโอ้อวดคือการโฆษณาให้กับความยากจนนะเมื่อคุณโอ้อวดคุณกำลังโฆษณาให้กับความยากจนบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของตัวเองความรู้สึกขาดในจิตใจของตัวเองคนโอ้อวดกำลังโฆษณาความยากจนของตัวเขาเองออกมาเพียงแต่เขาไม่รู้เท่านั้นเองสาเหตุที่สองที่ทำให้คนโอ้อวดทำให้คนยกตัวเองก็เพราะว่ากลไกการปกป้องตนเองdefense mechanism ของคนเนี่ยทำให้คนโอ้อวดออกมาบางคนเนี่ยเขาไม่มั่นคงในจิตใจเขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือไม่มีความเชื่อมั่นวิธีการที่จะปกป้องสิ่งที่เขารู้สึกเป็นความอ่อนแอนี้ก็คือหาสิ่งที่แข็งบางอย่างเข้ามาเป็นเกราะทำให้คนเข้าใจตรงกันข้ามเพื่อจะไม่โจมตีสิ่งเหล่านี้เมื่อมีกลไกการปกป้องตัวเองเขาจึงใช้การยกเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมากำบังมันกำบังความไม่เชื่อมั่นความรู้สึกไร้ค่าความรู้สึกไม่มั่นคงหรือลุ่มใหญ่ๆในชีวิตของเขาบางคนเลือกปฏิเสธคนอื่นก่อนถูกคนอื่นปฏิเสธเธอจะเลิกกับฉันใช่ไหมเธอแค่คิดอยู่ฉันเลิกเลยนะฉันจะได้ทิ้งเธอไม่ใช่เธอทิ้งฉันนะบางคนแสดงออกในการปกป้องตัวเองด้วยความแข็งกร้าวและก็สนใจว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรด้วยการทำให้คนเนี่ยสนใจเราอันที่จริงในชีวิตจริงไม่มีใครมาพูดถึงเราคิดถึงเราตลอดทั้งวันหรอกครับไม่มีใครมานั่งอิจฉามาสนใจเรื่องราวเราทั้งวันหรอกคนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดถึงเรื่องของเขาความรับผิดชอบของเขาเขาจะสนใจเรื่องของเราบ้างก็แค่นิดนิดหน่อยๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องของภาพลักษณ์มากเกินไปกว่าที่จะเรื่องของตัวตนอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณถ้าคุณ live well คุณก็จะ lead well ถ้าคุณใช้ชีวิตดีสุดท้ายคุณก็จะนำคนได้ดีภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งที่มาจากตัวตนต่างหากถ้าภาพลักษณ์ที่ปราศจากตัวตนมันเหน็ดเหนื่อยในการรักษาและสร้างมันขึ้นมาสาเหตุที่3ที่ทำให้คนโอ้อวดนอกจากขาดความมั่นคงในใจนอกจากกลไกปกป้องตัวเองสาเหตุที่3คือต้องการความเอาใจใส่คนที่โอ้อวดส่วนหนึ่งเป็นคนที่แคร์สายตาคนอื่นมากและอยากให้คนเอาใจใส่ให้คนสนใจลึกข้างในเขา
รู้สึกว่าไม่มีค่าเขาจึงต้องการและกังวลว่าคนอื่นจะเห็นคุณค่าเขาไหมจึงต้องสร้างบางอย่างมาเพื่อดึงดูดวิธีหนึ่งที่คนไทยเราชอบใช้คือการฉันรู้ข่าววงในมามันมีเรื่องวงในบอกเธอแล้วเธอเหยียบไว้ตรงนี้นะมีอะไรมาเช็คให้ฉันวิธีสร้างอย่างหนึ่งเรื่องราวของคนไทยอย่างหนึ่งก็คือเรารู้เรื่องวงในมานะทำให้เรากลายเป็นคนที่สำคัญเรื่องนี้เธอไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้หรอกฉันเนี่ยตัวจริงเลยสุดท้ายเราก็เลยกลายเป็นแหล่งปล่อยข่าวซุบซิบนินทากลายเป็น culture วัฒนธรรมที่อยู่ในบ้านเมืองของเราข้อบัมปีประจำใจพวกคนชอบนินทาคืออยากขาดการประชุมเพราะถ้าขาดการประชุมท่านจะถูกนินทาไปด้วยเราสร้างอะไรบางอย่างเรื่องเราอาจจะไม่อวดเรื่องเราก็ได้แต่อวดสิ่งที่เรารู้เรื่องบางอย่างเกี่ยวกับคนอื่นมันก็หว่านวัฒนธรรมที่ไม่ดีและไม่ถูกต้องลงมาทั้งหมดน่ะของการที่คนเราพยายามจะดึงดูดคนด้วยความน่าสนใจบางอย่างการโอ้อวดหรือความพิเศษเจาะจงบางอย่างที่เรารับรู้เนี่ยมันมาจากปมเดียวคือปมของจิตใจที่มีปัญหามีคำกล่าวหนึ่งเขาบอกความเชื่อมั่นนั้นเงียบสงบแต่ความไม่มั่นคงในจิตใจนั้นส่งเสียงดังความเชื่อมั่นนั้นเงียบสงบแต่ความไม่มั่นคงในใจมันส่งเสียงดังเมื่อคุณมีปัญหาที่ใจอย่างหนึ่งนะมันจะสร้างปัญหาภายนอกหลายอย่างเลยถ้าจิตใจเรามีปัญหามันจะส่งเสียงดังบางอย่างออกมาบางคนโอ้อวดบางคนเรียกร้องวิธีการคือคุณไม่ได้ไปเอาให้สภาพแวดล้อมจัดการกับคุณยังไงแก้ไขเพื่อคุณยังไงแต่วิธีการที่แก้ที่ตรงจุดที่สุดก็คือแก้ไขจิตใจที่มีปัญหานั้นซะให้มันถูกเติมเต็มทำไมเปาโลถึงไม่คิดจะโอ้อวดเพราะเปาโลรู้ว่าคุณค่าของเขาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคิดอย่างไรแต่คุณค่าของเขาอยู่ในพระเจ้าเขารู้ว่าเขาเป็นใครในพระเจ้าพระเยซูตายเพื่อเขานั่นคือคุณค่าที่สูงที่สุดและแพงที่สุดที่พระเจ้าจะสละบุตรของพระองค์เพื่อมนุษย์คนใดคนหนึ่งได้เมื่อเรารู้ว่าคุณค่าของเราอยู่ในพระเจ้าต่อให้คนอื่นจะมองหรือจะคิดหรือจะวางภาพอย่างไรสิ่งนั้นไม่ได้สำคัญเพราะว่าเราถูกเติมให้มั่นคงมาจากภายในจิตใจของเรานั่นเองความถ่อมใจแท้จึงออกมาจากความเชื่อมั่นที่ลึกกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าคุณคิดว่าคุณมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีคุณทำดีหลายอย่างดีคุณเลยมั่นใจแต่ความถ่อมใจแท้นั้นมันมีความเชื่อมั่นที่ลึกกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นเพราะว่ามันมาจากการยอมรับในพระเจ้าที่เรารู้จักตัวเราเองในพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนที่นี่ได้ถูกเติมเต็มในจิตใจและเราเองจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกลายเป็นคนที่นำด้วยความถ่อมใจได้นั่นคือสิ่งที่หนึ่งของเปาโลคือการไม่โอ้อวดตัวเองสิ่งที่สองซื่อตรงต่อตัวเองเปาโลพูดในข้อ1ถึงข้อ6เกี่ยวกับการสำแดงที่ยิ่งใหญ่มากนะแต่ท่านไม่พูดตรงๆว่าเป็นของท่านเองเพื่อไม่ต้องการยกตัวเองข้อ7ถึงข้อ10พูดอีกสิ่งหนึ่งนะครับ1ถึง6พูดถึงการสำแดงใหญ่โต7ถึง10เปาโลบอกว่าถ้าจะอวดเปาโลจะอวดเรื่องนี้เปาโลจะอวดความอ่อนแอของตัวเองเปาโลพูดถึงความอ่อนแอของตัวเองและบอกว่าเขาทูลขอพระเจ้าถึง3ครั้งให้พระเจ้าเอาหนามเนี่ยในชีวิตของเขาออกไปแต่พระเจ้าก็ไม่เอาออกไปเลยพอพูดในข้อที่7บอกว่าเพื่อไม่ให้เขายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทุกข์ของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวจนเกินไปเขาซื่อตรงกับตัวเองส่วนใหญ่ถ้าเราคิดว่าในสังคมของเราเนี่ยคนจะเป็นผู้นำที่ดีต้องเข้มแข็งต้องเป็นฮีโร่ต้องเป็นผู้นำที่เกินปกติล้นหน่อยพิเศษหน่อยไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อติประเภทหันมานี่คิดออกประชุมที่ไหนต้องมีนะมีคาริสมามีความสามารถมีความโดดเด่นเรามักจะคิดว่าผู้นำต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์แต่คนแบบนี้ไม่มีในโลกคนปกติไม่ต้องการหมอเรามาหาพระเจ้าทุกคนเราคือคนที่มีบางสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าหนังสือชีวประวัติเมื่อเราอ่านชีวประวัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จมันมักจะพูดถึงตัวตนด้านที่เป็นจุดแข็งของเขาและละเลยที่จะพูดถึงจุดอ่อนหรือหนามในชีวิตของเขาเมื่อเราอ่านเรื่องราวเหล่านี้เราถูกสร้างแรงบันดาลใจขณะเดียวกันเราก็คิดว่านั่นคือเรื่องของสุดยอดคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องของเราซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราเกิดการแยกระหว่างคนที่จะเป็นผู้นำได้ต้องเป็นคนพิเศษเพอร์เฟกต์แต่เราไม่เป็นแบบนั้นเราจึงไม่สามารถทำได้เปาโลพูดภาพที่แตกต่างกันออกไปบอกว่าท่านรับใช้พระเจ้าท่านรักพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้า
แต่ท่านคือคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีหนามในชีวิตมีจุดที่เป็นความอ่อนแอมีจุดที่เป็นสิ่งที่ท่านต่อสู้แล้ววิงวอนขอพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นพระเจ้ายังไม่ได้จัดการเอาหนามเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นการที่คุณจะนำผู้คนคุณไม่ต้องเพอร์เฟกต์คุณเป็นคนที่ตั้งใจที่จะไปสู่จุดนั้นด้วยพระคุณของพระเจ้าต่างหากความอ่อนแอที่เปาโลว่าคืออะไรไม่มีใครรู้ครับว่าหนามที่เปาโลพูดคืออะไรบางคนก็สันนิษฐานอาจจะเป็นโรคร้ายบางอย่างไหมเปาโลเป็นโรคลมชักไหมเป็นโรคเกี่ยวกับตาหรือเปล่าหรือเป็นโรคมาเรียหรือเปล่าเราไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ในกาลาเทียบทที่4ข้อ13ถึง15กาลาเทียบทที่4ข้อ13ถึง15เปาโลได้พูดถึงความเจ็บป่วยอย่างหนักของท่านที่เมืองกาลาเทียขณะที่เปาโลกำลังเริ่มประกาศที่กาลาเทียท่านเจ็บป่วยอย่างหนักแต่พี่น้องที่กาลาเทียก็อดทนและเข้าใจความเจ็บป่วยของเปาโลและก็ช่วยสนับสนุนเปาโลดูแลเปาโลในช่วงที่ท่านอยู่ที่กาลาเทียเราจึงรู้ว่าอย่างน้อยเปาโลมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่างมากสิ่งนี้อาจจะเป็นโรคเรื้อรังทำให้ท่านไม่สามารถทำงานได้อย่างเกิดผลและเป็นอุปสรรคต่อการรับใช้จนเปาโลซึ่งวางมืออธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยขนาดคนเอาพระชนะท่านไปวางมือบนคนป่วยก็มีการอัศจรรย์ท่านคนนี้ได้อธิษฐานขอพระเจ้าเผื่อตัวเองถึง3ครั้งให้พระเจ้าถอนหนามนี้ออกไปแต่พระเจ้าก็ไม่ถอนหนามนี้ออกไปจากชีวิตของท่านมันคงเป็นเรื่องที่แปลกหน่อยที่เราจะสอนผู้คนบอกว่าอธิษฐานเผื่อพระเจ้ารักษาคุณได้ขณะที่ตัวเราเองไม่หายจากความเจ็บป่วยเปาโลอาจจะรู้สึกว่าความเจ็บป่วยของท่านเป็นอุปสรรคที่ทำให้คำพยานในการให้คนมีความเชื่อด้วยอำนาจพระเจ้านั้นถูกปิดกั้นแต่พระเจ้ามีเหตุผลที่ไม่ถอนหนามสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของอาจารย์เปาโลการเป็นผู้นำเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์แต่พระเจ้าจะใช้ความอ่อนแอของเราเพื่อสร้างตัวตนของเราขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นความอ่อนแอสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากกว่าผู้คนต้องการคนที่สวมรองเท้าคู่เดียวกับเขาไม่ใช่ใครที่มาจากโลกไหนก็ไม่รู้เป็นคนสุดยอดมากเลยแล้วมันเป็นเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่เรื่องของเราคนต้องการผู้นำที่มีความจริงใจและเป็นตัวจริงแม้ผิดพลาดแต่คุณแสดงออกการยอมรับความผิดพลาดและหาวิธีปีนขึ้นจากหลุมลึกนั้นมันจะทำให้คำพยานของเรามีน้ำหนักและมันจะทำให้คำแนะนำเรื่องเส้นทางออกจากหลุมลึกนั้นใช้ได้จริงกับชีวิตของคนมันจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากความอ่อนแอของตัวเราผมนั่งคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่พระเจ้าไม่ถอนความอ่อนแอหรือหนามของชีวิตเปาโลออกไปผมคิดถึงประโยชน์อย่างน้อย3อย่างจากความอ่อนแอนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้สาเหตุที่1ที่พระเจ้าให้คงความอ่อนแอในชีวิตเปาโลก็เพราะว่ามันทำให้เปาโลไม่ยิงในข้อ7ถึงข้อ8เปาโลได้บอกว่าเพื่อไม่ให้ท่านยกตัวเองพระเจ้าจึงให้คงสิ่งนี้ไว้ในชีวิตของท่านความอ่อนแอที่พระเจ้าอนุญาตให้อยู่ในชีวิตเราเพื่อเราจะไม่ยิงบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจเราชนะบาปเราต่อสู้กับมันเราโอเคเราเฮละเวลาเราไปเจอคนล้มในบาปบางทีเราก็ไปตัดสินทำไมไม่สู้ทำไมไม่พยายามการที่เพอร์เฟกต์บางครั้งทำให้เรากลายเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นการที่ทำให้เราเป็นคนไม่เข้าใจคนอื่นยกตัวเหนือคนอื่นแต่ความอ่อนแอทำให้รู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าทำให้เราเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นและไม่ตั้งตัวเป็นผู้พิพากษาแต่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเขาเราลุกจากลมนี้ไปด้วยกันสาเหตุที่สองก็คือความอ่อนแอทำให้มีประสบการณ์ในพระคุณมันทำให้เปาโลได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับท่านว่าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของพระเจ้าก็มีฤทธิ์เต็มขนาดอยู่ที่นั่นนะครับนามนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสเลยว่าการมีพระคุณของพระองค์ก็เพียงพอมันเป็นที่แห่งพระคุณมันเป็นที่แห่งฤทธานุภาพความอ่อนแอทำให้เราสัมผัสพระคุณพระเจ้าที่ทรงให้อภัยพระคุณพระเจ้าที่ทรงทำงานแม้ในข้อจำกัดของเราและทำให้เราสามารถเป็นทูตแห่งพระคุณไปสำแดงพระคุณกับผู้อื่นได้และเปลี่ยนโลกนี้ด้วยพระคุณและสิ่งที่3คือความอ่อนแอทำให้เรามีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชจามปโลบอกว่าพระเจ้าตรัสกับท่านว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชก็เต็มขนาดขึ้นที่นั่นมันทำให้เรามีประสบการณ์การแทรกแซงของพระเจ้าเราจะย้ายจากการยืนบนกำลังของมนุษย์ไปสู่การยืนบนกำลังของพระเจ้าและมันทำให้เราถูกสร้างขึ้นบนตัวตนใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมความเชื่อมั่นของเราจึงไม่ได้ขึ้นกับว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่ขึ้นกับพระเจ้าผู้ทรงทำการผ่านชีวิตของเราต่างหากC.S. Lewis ได้บอกว่าความถ่อมใจแท้ไม่ใช่การคิดว่าตัวเองเล็กน้อย
แต่คือการคิดถึงตัวเองน้อยลงมันไม่ใช่การที่เรามองตัวเองเล็กๆน้อยๆเป็นคนใช้การไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่เป็นการคิดถึงตัวเองน้อยลงและคิดถึงพระเจ้าในชีวิตของเรามากขึ้นกว่าเดิมให้พระองค์ทำงานในชีวิตของท่านสิครับทุกคนอาจมีประสบการณ์แบบนี้ท่านอาจจะมีประสบการณ์สิ่งที่เป็นการสำแดงแบบดวงดาวบางคนอาจจะมีประสบการณ์ความอ่อนแอแบบผักน้ำสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตคนมันคือส่วนผสมของตัวเราเราทุกคนมีเรื่องราวที่เราภูมิใจและมีเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่เปาโลใช้เหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับงานรับใช้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นดวงดาวหรือจะเป็นขวากน้ำพระเจ้าใช้สิ่งนี้ในชีวิตของท่านเพื่อแผนการดีให้ท่านสัมผัสพระคุณของพระองค์และให้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสำเร็จในชีวิตของท่านได้เอเมนไหมครับจงนำผู้คนด้วยการถูกสร้างตัวตนผ่านประสบการณ์ในชีวิตของท่านถ้ามีการสำแดงที่เป็นดวงดาวจงระวังอย่าให้มันกลายเป็นเหมือนเครื่องสะดุดของชีวิตของท่านเสียถ้ามีความอ่อนแอที่เป็นเหมือนปงน้ำอย่าให้มันหยุดท่านอยู่ที่นั่นพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในชีวิตของท่านจะทำให้สำเร็จในวันพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้เรียกท่านจะไม่ปล่อยท่านหยุดไว้อยู่เพียงแค่กลางทางพระองค์จะนำท่านตลอดไปเพราะพระองค์ผู้เรียกท่านตั้งแต่วันแรกรู้ว่าท่านจะจบลงอย่างไรอาจารย์ผมท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ราเมชริชาร์ดท่านเนี่ยได้เสนอความคิดหนึ่งนะครับได้เล่าความคิดหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแผนผังของดวงดาวแล้วก็แผนผังของบาดแผลในชีวิตของคนท่านได้บอกว่าสอนผมบอกว่าให้เอากระดาษมาใบหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นแนวนอนเป็นปีในช่วงอายุของเรา1ปี2ปี3ปีไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุปัจจุบันของเราแล้วก็ข้างบนของเส้นนี้เนี่ยให้เขียนไฮไลท์ในชีวิตของเราเข้าไปลงไปในข้างบนเป็นดวงดาวอะไรคือดวงดาวในชีวิตบ้างผมก็เขียนเข้าไปได้แต่งงานเรียนหนังสือจบได้รับใช้พระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าได้นี่เราก็ใส่เข้าไปเป็นดวงดาวในชีวิตเราด้านบนและด้านล่างของเส้นอาจารย์ก็ให้เขียนบาดแผลในชีวิตผมมีอะไรที่ผมเสียใจบ้างในชีวิตของผมก็ใส่ไปคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ผมเด็กๆเรื่องราวต่างๆในชีวิตของผมการตัดสินใจที่ผิดพลาดสิ่งที่ผมเสียใจอยากกลับไปแก้ไขผมก็เขียนใส่มาเป็นบาดแผลในชีวิตที่ด้านล่างอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีเศรษฐศาสตร์ที่ไม่สูญเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราใช้ประโยชน์จากมันท่านก็สอนบอกว่าดวงดาวด้านบนเนี่ยกำลังบอกบางอย่างในชีวิตเราดวงดาวบอก 4D ดีที่1คือ drive บอกสิ่งที่ drive ชีวิตเราบอกสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราถ้าดวงดาวของคุณคือการศึกษาหมายความว่าคุณเห็นค่าการศึกษาดวงดาวของคุณคือความรักสิ่งที่ drive คุณคือความรักมันจะบอกว่าอะไร drive ชีวิตของคุณดีที่2คือ desire อะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาดีที่3คือ defect สิ่งที่เป็นข้อต้องระวังท่านบอกว่าดวงดาวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่ drive คุณแต่ดวงดาวนี้อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตคุณได้เพราะอะไรครับมันคือสิ่งที่คุณอยากมีและมันอาจจะล่อลวงคุณได้มันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อมันสำหรับดวงดาวบางคนเป็นเรื่องการงานต้องระวังการงานมันอาจจะเป็นรูปเคารพที่มันดึงชีวิตเราก็ได้และดีที่3คือ direct เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางในชีวิตของเราดวงดาวกำลังบอกสิ่งเหล่านี้ให้เราอ่านดวงดาวไม่ใช่อ่านว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกี่ค่ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่หมายถึงประสบการณ์ในชีวิตของเราอะไรขับเคลื่อนเราอะไรเป็นความปรารถนาของเราอะไรคือจุดอ่อนที่ต้องระวังและอะไรคือสิ่งที่กำหนดทิศทางชีวิตของเราและสิ่งที่เราควรมองอีกฟากนึงก็คือบาดแผลของเราท่านบอกว่าบาดแผลเนี่ยสามารถจะบอกบางอย่างในชีวิตเราบาดแผลเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยสร้างลักษณะชีวิตสิ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจบางอย่างสิ่งที่ช่วยสร้างความหนักแน่นให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นบาดแผลทุกอย่างมีเหตุผลพระเจ้าไม่อนุญาตให้มันสูญเปล่ามันกำลังสร้างลักษณะชีวิตความเข้าใจชีวิตบางอย่างจากประสบการณ์จริงของตัวเราและบาดแผลนั้นนอกจากจะทำให้เราเข้าใจชีวิตมันทำให้เราเข้าใจคนอื่นที่มีปัญหาแบบเดียวกับเราคนที่เคยแท้งลูกคุณจะเข้าใจผู้หญิงที่เพิ่งแท้งบุตรและคุณจะมีคำที่หนุนใจเขาได้ดีกว่าทุกคนในโลกใบนี้คนที่สูญเสียลูกไปตั้งแต่ยังเด็กจะมีประสบการณ์และเรื่องราวการผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นช่วยคุณแม่ที่เพิ่งสูญเสียลูกของเขาได้บาดแผลของคุณจะช่วยทำให้เข้าถึงความรู้สึกคนที่มีปัญหาได้ดีกว่าทำให้คำแนะนำของคุณน่าเชื่อถือมีน้ำหนักและมันจะระบุแวดวงงานรับใช้พระเจ้าในอนาคตของเราได้มันจะทำให้เรามีแรงโดนบันดาลที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นประสบการณ์ร่วมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
ทุกอย่างในชีวิตของเราวันนี้คีย์ของมันคือพระเจ้าทรงดูแลและอยากให้เราถ่อมใจไม่ว่าจะเผชิญขวากน้ำหรือดวงดาวก็ตามรักษาจิตใจของเราถ้าวันนี้จุดไฮพอยต์ของท่านจุดสูงที่สุดของท่านอย่าให้สิ่งนั้นทำให้เราโอ้อวดเป็นเหมือนกับสิ่งที่ยุติสติปัญญาของตัวเราด้วยความอวดตัวเองให้เราถ่อมใจถ้าสิ่งนั้นเป็นเหมือนกับขวากน้ำความอ่อนแอบางอย่างความเจ็บป่วยข้อจำกัดทางการเงินปัญหาทางสุขภาพหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดขอให้ท่านขอบคุณพระเจ้าจากสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราถ่อมมันทำให้เราไม่ยิงทำให้เราเข้าใจคนอื่นทำให้เราสร้างคำพยานชีวิตที่ช่วยคนอื่นจากเรื่องราวของตัวเราเองได้ทุกอย่างที่เข้ามามีเหตุผลทั้งสิ้นแต่คีย์ของทุกอย่างที่รวมกันทั้งหมดก็คือความถ่อมใจความถ่อมใจคือสิ่งที่ควบคู่และรวบรวมทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเจอประสบการณ์ดวงดาวหรือประสบการณ์ขวากหนามก็ตามคุณสามารถที่จะรวมมันทั้งหมดได้ถ้าคุณมีความถ่อมใจออกัสตินได้พูดบอกว่าความยิ่งเปลี่ยนทูตสวรรค์ให้เป็นมันความถ่อมใจเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเหมือนทูตสวรรค์ได้ถ้าความหยิ่งทำให้ทูตสวรรค์ต้องกลายเป็นผีมารความถ่อมใจก็เปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ขอให้เราคงไว้ซึ่งความถ่อมใจเหมือนใน1เปโตรบทที่5ข้อที่6ถึง7ได้บอกว่าจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรขอพระเจ้าทรงโปรดกระทำการในชีวิตของท่านนะครับให้ท่านเป็นคนที่มี faith และ humility คู่กันมีความเชื่อและมีความถ่อมใจไปคู่กันเพราะทั้งความเชื่อและความถ่อมใจมาจากความเชื่อฟังพระคัมภีร์ทั้งสิ้นให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาในใคร่ครวญเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเปาโลและสะท้อนมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมันมีจุดไฮพอยต์กับโลพอยต์จุดที่เราภาคภูมิใจและจุดที่เรารู้สึกเสียใจไม่ว่าจะในจุดภาคภูมิใจหรือจุดเสียใจพระเจ้าต้องการให้ท่านรักษาความถ่อมใจและวางใจในพระเจ้าผู้ประพันธ์เรื่องราวเหล่านั้นในชีวิตของท่านถ้าบางสิ่งเป็นจุดเสียใจเป็นเหมือนน้ำประสบการณ์ในอดีตต้องใช้ประโยชน์จากมันเป็นหนทางแห่งพระคุณเป็นหนทางแห่งฤทธานุภาพของพระเจ้าที่จะกระทำในชีวิตของท่านต้องสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่สร้างลักษณะชีวิตที่ดีขึ้นมาใหม่ท่านอาจเคยผิดพลาดแต่จงสร้างตัวตนดีๆขึ้นมาใหม่เพราะพระเจ้ามีพระคุณและพระเจ้าต้องการที่จะให้ฤทธานุภาพของพระองค์ได้สำแดงในชีวิตของท่านผมรู้สึกได้รับการเร้าใจให้อธิษฐานเผื่อบางคนที่ท่านรู้สึกถึงหนามในชีวิตของท่านเรื่องนี้อาจเป็นความอ่อนแอข้อจำกัดท่านเคยทูลขอและดูเหมือนสิ่งเหล่านี้ยังไม่ถูกถอดถอนออกไปพระเจ้าได้ตรัสกับเปาโลว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นพระเจ้าจะให้ชีวิตของท่านเป็นที่ปรากฏของฤทธานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ความอ่อนแอของท่านเป็นที่แห่งการสร้างความเข้มแข็งใหม่ขึ้นมาเป็นที่แห่งพระคุณเป็นที่ที่ท่านจะรู้ว่าท่านพึ่งพากำลังของตนเองลำพังไม่ได้แต่พระเจ้าจะจุงมือท่านและพระเจ้าจะนำพาท่าน
ในเส้นทางของพระองค์จงวางใจในพระองค์และจงกล่าวเหมือนเปาโลว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวยบรรดาความอ่อนแอของพระเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกย่อเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นวันนี้ถ้ามีกี่คนต้องการอยากจะขอกำลังจากพระเจ้าเป็นท่านในเวลานี้ขณะที่ประชุมนั่งอยู่ท่านสามารถลุกขึ้นยืนได้ท่านสามารถชูมือของท่านขึ้นได้และบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการกำลังใหม่จากพระองค์พระเจ้าข้าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและมีความจำกัดข้าพเจ้าต้องการกำลังใหม่ที่มาจากพระองค์ขอทรงเสริมกำลังและเรี่ยวแรงใหม่ให้กับเราเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการพระองค์ข้าพเจ้าต้องร้ายต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงพูดกับแต่ละคนส่วนตัวในเวลานี้เถิดขอให้มีเสียงเหมือนที่พระเจ้าตรัสกับเปาโลขอให้มีประสบการณ์ในพระคำที่พระเจ้าสำแดงแก่จิตใจของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดพูดเถิดฮาเลลูยา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 พระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็นความหวังฟื้นฟูใจข้าทรงฟื้นฟูจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลายความซื่อตรงจากจิตใจของเราวันนี้ถ้ามีใครในที่ประชุมวันนี้ท่านยอมรับว่าท่านมีหนามบางอย่างในชีวิตและสิ่งเหล่านี้ยังไม่หลุดออกไปจากจิตใจของท่านในเวลานี้เราทุกคนแม้กระทั่งเปาโลซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักรมากมายยังยอมรับว่าพระเจ้ายังอนุญาตให้ท่านต้องต่อสู้กับบางสิ่งที่เป็นน้ำอาจจะเป็นความเจ็บป่วยอาจจะเป็นความยากลำบากหรืออาจจะเป็นความเปลี่ยนปลั้มความอ่อนแอในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่มีใครทราบได้วันนี้ถ้าบางท่านที่นี่ท่านมีการต่อสู้บางอย่างกับน้ำใหญ่ในชีวิตท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อท่านต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ลองรวมกลุ่มกัน3คน2 3คนและเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกัน
ถ้าวันนี้ท่านมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านอาจจะพูดเรื่องนั้นได้หรือพูดไม่ได้ก็ตามแต่ท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อจากเพื่อนผมให้เวลานี้เป็นเวลาขณะที่ดนตรีบรรเลงไปนะครับท่านจะจับรวมกลุ่มกัน2คนหรือ3คนอธิษฐานเผื่อกันและกันค่อยๆอธิษฐานเจาะจงทีละคนทีละคนนะครับเป็นเวลาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องแต่ละคนมีคนหนึ่งรับการอธิษฐานอีก2คนอธิษฐานแล้วปลัดให้อีกคนหนึ่งรับการอธิษฐานอีก2คนอธิษฐานอธิษฐานเผื่อแต่ละคนอย่างจอดจงในเวลานี้ครับฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะข้าพระองค์อธิษฐานพระองค์ขอทรงให้ความอ่อนแอขอทรงให้น้ำนี้เป็นที่แห่งการสำแดงพระคุณที่ไม่จำกัดของพระเจ้าแสดงการยอมรับที่ไม่จำกัดของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้อยู่ที่นั่งในพระคุณของพระองค์ให้เราทั้งหลายมีพระคุณกับคนอื่นให้เราทั้งหลายไม่ตัดสินคนอื่นให้เราเป็นคนที่เข้าใจผู้คนและเรารู้วิธีจะปีนขึ้นจากหลุมลึกนี้ได้อย่างไรขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราในวิธีเดินในเส้นทางนี้เพื่อกำลังจะมาจากพระเจ้าและจะช่วยเราหลุดพ้นจากน้ำใหญ่นี้ในชีวิตของเราได้พระเยซูทรงปล่อยเราเถอะเรายอมรับด้วยความซื่อตรงเรายอมรับด้วยความตอบใจเราขอพระเยซูได้โปรดช่วยเหลือเราทั้งหลายขอทรงเปลี่ยนความอ่อนแอให้กลายเป็นความเข้มแข็งด้วยเถอะขอทรงเปลี่ยนความอ่อนแอให้กลายเป็นความเข้มแข็งให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนบาปให้ข้าพเจ้ารับการเสริมกำลังใหม่จากพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเมตตาฟื้นฟูจิตใจคนในที่ประชุมนี้ให้ประสบการณ์เก่าๆให้บาดแผลเก่าๆได้รับการเยียวยาและการรักษาให้หายฮาเลลูยาพี่น้องท่านใดในที่ประชุมนี้ท่านมีความรู้สึกถึงประสบการณ์บางอย่างที่เจ็บปวดของท่านประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ที่ใดท่านรู้สึกบาดเจ็บกับมันพระเยซูอยู่ที่นั่นพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีและรู้จักท่านตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาพระองค์ทรงรักท่านและพระองค์มีพระประสงค์ที่สูงกว่านั้นพระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้ท่านจมอยู่กับความเจ็บปวดแต่พระองค์ประสงค์ให้ท่านใช้บาดแผลนั้นเพื่อเสริมสร้างลักษณะชีวิตที่ดีในท่านบาดแผลเหล่านั้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่หนักแน่นบางอย่างในชีวิตของท่านบาดแผลเหล่านั้นทำให้ท่านค้นพบเส้นทางการรับใช้ผู้อื่นของท่านบาดแผลเหล่านั้นทำให้ท่านรู้วิธีปีนขึ้นจากหลุมลึกนั้นและท่านจะช่วยคนอื่นให้ปีนขึ้นจากหลุมลึกที่เขาสิ้นซึ่งหนทางได้วันนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เยียวยาจิตใจของท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นท่านรู้สึกถึงประสบการณ์บางอย่างที่เจ็บจี๊ดในจิตใจและท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อให้จากนี้ไปพระคุณพระเจ้าได้เต็มล้นในบาดแผลประสบการณ์นั้นและฤทธิ์อำนาจพระเจ้าเข้ามาแทนที่ท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อและท่านซื่อตรงกับตนเองและกับพระเจ้าท่านสามารถยกไปขึ้นสูงได้นะครับและเรารอบข้างจะไปอธิษฐานเพื่อนของเราด้วยกันนะครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสเขาให้นี่จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้รับการเยี่ยมเยียนเป็นโอกาสที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามารักษาบาดแผลนั้นเป็นประสบการณ์ที่สิ่งนั้นจะเป็นป้ายชี้ทางให้กับเขาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์คือผู้ที่อยู่ในจิตใจของเขาใจเขาคือวิหารของพระองค์ขอพระองค์สปอตได้ส่งป้ายชี้ทางบางอย่างในจิตใจของเขาวันนึงเขาจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับประสบการณ์นั้นวันหนึ่งเขาจะสรรเสริญพระเจ้าผ่านประสบการณ์นั้นและเขาจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์โปรดเมตตาพระองค์มีแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพพระองค์มีแผนงานเพื่อสิ่งดีไม่ใช่เพื่อความเจ็บปวดพระองค์ต้องการจะนำสวัสดิภาพสู่ชีวิตของเขาขอทรงให้บาดแผลของเขาเป็นรอยขนมปังที่ถูกวางไว้ตามหนทางเพื่อเขาจะพบเส้นทางพาคนกลับบ้านของพระองค์พระเยซูขอพระองค์อวยพรเขาขอเยียวยาและรักษาเขาและฟื้นฟูจิตวิญญาณของเขาใหม่ในเวลานี้เถิด
ข้าพเจ้าอธิษฐานขอชัยชนะมาจากพระองค์ข้าพเจ้าอธิษฐานขอชัยชนะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้เสรีภาพมาขอให้เสรีภาพลงมาขอให้ชัยชนะลงมาและการปลดปล่อยลงมาฮาเลลูยาจะเป็นประสบการณ์ที่จุดสูงที่น่าภูมิใจหรือประสบการณ์ที่จุดต่ำที่สุดที่น่าเสียใจท่านอยากจะถ่อมใจที่จะใช้ทุกประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อถวายเกียรติและเป็นเส้นทางของท่านในการเดินกับพระองค์ท่านอยากจะรักษาใจถ่อมของท่านเอาไว้เพราะโดยความยิ่งมาทูตสวรรค์ก็กลายเป็นผีมาแต่โดยความถ่อมมนุษย์ก็ได้กลับสู่ความไพบูลย์อีกครั้งวันนี้ท่านต้องอยากจะรักษาความถ่อมใจเอาไว้ไม่อยากจะเป็นคนที่มีโพรงใหญ่ที่สุดของความไม่มั่นคงอยู่ในใจของท่านไม่อยากให้จิตใจข้างในเกิดความกลัวจากนี้ไปท่านไม่อยากประเมินตัวเองด้วยเพียงแค่ผลงานท่านไม่อยากประเมินตัวเองเพียงแค่คำที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวท่านแต่ท่านอยากมองตัวเองในพระเจ้าท่านอยากมองตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้าและท่านอยากจะถ่อมที่สุดต่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะใช้ท่านทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระองค์อะไรที่ต่อสู้อะไรที่แข็งขืนกับพระเจ้าวันนี้ท่านยอมจำนนและยอมมอบถวายถ้าวันนี้ท่านกลับมาสู่ภาพเหมือนกับเด็กน้อยอีกครั้งหนึ่งไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาพร้อมกับคำคุยโตโอ้อวดเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับเสียงร้องไห้เพื่อเขาจะรับการปลอบประโลมและรับการเสริมสร้างชีวิตใหม่อีกครั้งวันนี้ถ้าท่านอยากจะรักษาใจถ่อมระหว่างท่านกับพระเจ้าไม่ยกตัวเองเหนือผู้อื่นท่านอยากจะถ่อมกับพระเจ้าท่านเอามือวางที่หัวใจของตนเองและอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานของตนเองด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อหน้าพระเจ้าครับลงคืนเด็กน้อยคนหนึ่งไม่มีคุณความดีใดๆหรือความสำเร็จใดจะไปอวดอ้างได้เลยขอทรงรักษาจิตใจความถ่อมไปอยู่ในชีวิตข้าพเจ้าไม่ใช่การมองตัวเองเล็กน้อยแต่คือการมองตนเองน้อยลงขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าได้มองที่พระองค์และได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ว่าในประสบการณ์ที่สูงที่สุดในประสบการณ์ที่ต่ำที่สุดข้าพเจ้าจะยอมมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์เพื่อพระองค์จะใช้มันเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอีกจำนวนมากมายให้เขาได้รับสิ่งดีจากพระองค์ผ่านประสบการณ์ในที่สูงสุดและต่ำสุดของชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดรักษาจิตใจข้าพเจ้าที่จะเดินติดตามพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ตลอดไปขอจนชั่วชีวิตนี้พระเจ้าจะพบความซื่อสัตย์ในชีวิตของข้าพเจ้าและความซื่อตรงต่อพระองค์ในชีวิตข้าพเจ้าตลอดไปจริงขอมอบชีวิตทั้งหมดนี้ด้วยความถ่อมใจต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
เพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ